สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง TMF House นะคะวันนี้นะครับพิงก็จะพาทุกคนไปเชียงใหม่นั่นเองนะครับทุกคนและจุดประสงค์หลักที่เราจะพาทุกคนไปในวันนี้คือไปแก้บนหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับและเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เราจะทำใน One Day Trip ครั้งนี้นะครับและเราก็จะไปดูกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฟังประวัติของพ่อทันใจกันนะคะก็คือผมพ่อทันใจนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธาตุดอยคำอยู่แล้วตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีอายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปีนั่นเองท่านบันดาลให้ผู้ที่ไปขอมีโชคลาภมีเงินทองมีตำนานเล่าขานว่าหลวงพ่อท่านมียาวิเศษเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแม้กระทั่งอัมพฤกษ์อัมพาตหากไปอธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อทันใจแล้วนั้นจากนั้นจะกลับมาหายขาดทันทีหลายครั้งที่ผู้เดินทางจากเพื่อนทางสารทิศมาขอโชคลาภของเงินทองกราบไหว้อธิษฐานแล้วจะเห็นผลทันตาเห็นผลทันใจขอเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนพรที่จะขอจะสมฤทธิ์ผลดังปฏิหารประชาชนส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิแก้บนแก้เคล็ดท่านจึงจะให้พรได้สมใจหวังวิธีขอพรหลวงพ่อทันใจเมื่อการอธิษฐานขอผลประสบความสำเร็จแล้วจึงใช้ดอกมะลิ50พวงขึ้นไปนำมากราบไหว้เพื่อแก้บนหลวงพ่อจะมีคนนำดอกมะลิมากราบไหว้ไม่น้อยกว่าร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียวนะครับทุกคนคือความมหัศจรรย์หรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยครับโอเคนะคะทุกคนเราก็เดินมาตรงจุดชมวิวของที่วัดพระธาตุดอยคำนะคะทุกคนก็คือรอบๆเพลินเนี่ยคือสวยมากเลยนะทุกคนคือแบบถ่ายรูปกับวิวภูคงภูเขาในเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนใช่วัดพระธาตุดอยคำก็เนี่ยก็จะเป็นลานชมวิวนะทุกคนขวามือเห็นก็จะเป็นลานชมวิวคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะหน้าดูคือเยอะจัดแล้วก็มีที่นองที่นั่งว่ากันไปนั่งรอแต่มาก็คือกำลังแก้บนอยู่พันพวงนะครับผมก็รอบๆก็จะมีที่ใส่รูปชมวิวอะไรก็ตามแต่นะเยอะมากสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูป3ดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอประจักษ์น้องเพชรเราพักโคตรข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเสร็จแล้วทุกคนมาปากจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจกับวันนี้ลดน้ำหนักแน่ๆเลยอะ
ะยังอีกยาวไกลพี่พลอยต่อไปนะครับทุกคนเราจะมาฟังประวัติของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1929นะครับในสมัยพระยากรุณากษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรล้านนานะคะพระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง13ปีมาบรรจุไว้ที่นี่โดยการทรงอธิษฐานเสียงช้างมงคลเพื่อเสียงทางสถานที่ประดิษฐานพอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพมันก็ร้อง3ครั้งพร้อมกับทำทักษิณาวัตร3รอบและล้มลงและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ในปีพ.ศ. 2100พระมหายานมงคลโพวัดอโศการามเมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้งสองข้างเพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้นและกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัยท่านได้สร้างถนนขึ้นไปโดยมีถนนที่สร้างนี้ยาวถึง 11.35 กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดพญานาคไป300ขั้นเพื่อไปยังวัดสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เดินทางขึ้นลงบันไดไม่สะดวกสามารถใช้รางรถไฟขึ้นลงพระธาตุดอยสุเทพทำได้นะครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนเมื่อกี้ก็ว่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นก็คือเราก็จะเดินไปไหว้พระธาตุข้างบนนะคะได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอไหว้ก่อนนะคะทุกคนถูกด้วยกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาที่ดอยมอนแจงดอยมอนไปเดินเขาไปเดินเนี่ยตรงนั้นน่ะเห็นไหมต้องไปอีกขาวเจปีนนะเขาไปไหนกันเนี่ยเขามาทำอะไรตรงนี้เขามาหาอะไรกินหรือมั้งแหละเขามาหาอะไรกินหรือมั้งแหละก็เล่นฟอร์มูล่ามึงสิมึงเด็ดโค้งงูไปก่อนเลยไล่อารมณ์ไล่อารมณ์เลยอยากไปปักมึงมนุษย์นี่ไงบินมอไซค์รับส่งขึ้นมอนแจ่มก็อยู่นะกินกล้วยหรือวะกินหัวพี่ไปกินกล้วยกล้วยได้นะคะต่อไปนะครับทุกคนเห็นจะพาทุกคนเดินขึ้นไปบนดอยนะครับเนื่องจากว่าอยากถ่ายรูปมากๆจนลืมอัดนะครับเพื่อนก็ได้มาเป็นรูปแทนนะครับซึ่งบนดอยม่อนแจ่มนะครับก็จะมีเป็นสวนดอกไม้นะครับหรือสวนพุทธศาสน์นะครับให้ทุกคนได้ถ่ายรูปดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวดอยม่อนแจ่มนะครับซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างเย็นอยู่นะครับแล้วเราก็ได้เจอดอกไม้หลายพันหลายชนิดมากเลยนะครับซึ่งอันที่แปลกใจมากที่สุดคือต้นซากุระนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่จะปลูกเพราะว่ามันก็ต้องอากาศหนาวๆถูกไหมครับมันก็ปกติก็บ้านเราก็จะปลูกได้แค่เป็นประมาณเสือโคร่งนะครับที่เหมือนซากุระหลังจากนั้นเราก็ไปเก็บสตรอเบอรี่กันต่อนะครับถามว่าการเก็บสตรอเบอรี่ที่ม่อนแจ่มจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไปดูกันเลยครับสตรอเบอรี่อ่ะให้ดูนี่ดิอุ้ยกระโดดนี่ลูกเก็บลูกใหญ่ทุกคนนี่ไงไล่สตรอเบอรี่ทุกคนสตรอเบอรี่เนี่ยแหละทุกคนนี่ถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่ารูปมันยังไม่สุกนะพี่กิ่งไม่เห็นสตรอเบอรี่นี่ไงให้ท่าไปดูทุกคนเอาลูกที่มันเหลืองๆเนี่ยเราไปกลับกรุงเทพวันนี้เราเอาไปตากแอร์ที่บ้านตากแอร์ที่บ้านเอาลูกที่มันเหลื
ี๋ยวเราไปกลับกรุงเทพวันนี้เราเอาไปตากแอร์ที่บ้านเขาบอกว่า do not store strawberries sorry ห้ามขายถูกป่ะไม่ก็เอากลับบ้านจริงจะได้ยินไปกันโอ้ลงไปอีกนี่ลงมาอ๋อมันเก็บได้ตรงนี้เพนต้องระวังนะไม่รู้ไปล่องเพนเพนอย่ากระโดดเพนต้องจับไม่เดินเดินข้างในดิพี่เขาเดินไปแต่ตรงนู้นพี่เก่งอยู่ตรงนี้พี่ขอลงก่อนขอลงก่อนทุกคนคือมันชันมากคือตอนนี้ต้องจ่ายนะทุกคนจ่ายเพิ่มใช่ไหมก็เก็บไปแล้วทุกคนจริงนี่จริงนี่จ้ามาโอเคนะ50 บาททุกคนเยอะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะที่ฉันไม่ได้ยังแดงกันเลยโลละ500นะหนูคนเดินเข้ามาเลยพี่กินเลยเข้ามาเลยหนูอุ้ยรู้เก็บก้านยาวๆเก็บก้านยาวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเห็นได้เก็บสตรอเบอรี่มาเล็กนึงนะคะทุกคนเดินไปเก็บเท่านั้นทุกคนฟังเลยมึงเอาที่พี่ลงก่อนโอ้ไม่รู้ลงไปได้ยังไงอ่ะเราจะลงก้าวใหญ่นะทุกคนตามมาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายแหล่ที่ดูมากันถึงจุดนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สวนส้มเปล่าๆนะครับท่านผู้ชมเป็นบุฟเฟ่กินส้ม60 บาทเศษเหลือ1 บาท 59 บาททุกคนกินเท่าไหร่ก็ได้ดีกว่าท่านสิทุกคนใส่ข้าวเปล่า50อุ๊ยมาม่าไปเอานี่ใช่ไหมอะที่ข้าวหัวเห็นเวลาเล่นเกมสิฉ่ำมากเลยอะขออนุญาตโอ้อากาศเย็นมากอะเปิดไว้อากาศเย็นเลยอะกินได้โยนได้เลยเหรอแล้วก็ไปโตต่อไปต้นอื่นได้หวานไหมอ่ะดูเข้าอยู่หมดนะต้องมาเหมาสวนแล้วกินส้มกับบรรยากาศอย่างนี้มันได้เลยอ่ะจะน้ำลายฮึจริงเนี่ยดีอ่ะตามขึ้นมาก็ได้ปีใจปีพ่อดีนะมาสู่อย่ามาถ่ายแต่ตอนรีบไปนะใครโยนมาทุกคนตอนนี้นะคะเพนก็ได้มาซื้อร้านที่ของฝากร้านตาหลวงเชียงใหม่นะคะว่าจะไปซื้อแบบของฝากเชียงใหม่ที่เราโลกในโลกนี้นะรู้จักกันไหมว่าแคบหมูแคบหมู
น้ำพุงน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปนะคะทุกคนอุ้ยข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูปอันนี้อันนึงเอาไปลองชิมข้าวซอยกึ่งอะไรอ่ะน้องเพนข้าวซอยกึ่งอ่ะเสร็จข้าวข้าวซอยกึ่งอร่อยอร่อยมากโอ้ยเยอะมากไม่รู้พี่ขึ้นมาเป็นหน้าที่ลองไหมพี่ลองไหมอันนี้เผ็ดไหมคะพี่เอาไหมอ่ะบ้านเขามีมันยังไม่ได้ลงเขาเลยปูอ่องคนรอไปเอาลูกปูอ่องเป็นยังไงอ่ะพี่เขาเป็นมันปูแบบมันหักอ๋องั้นเอามันมานี่ต้องเรียกหาเลยเดี๋ยวต้องกินของอร่อยกลับไปโรงเรียนไม่งั้นเด็กไปโรงเรียนไม่ได้กินของอร่อยแล้วโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพีเอฟเฮ้าส์นะคะทุกคนแล้วก็นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกครั้งรายการจากสายการบินไทยเวสเทิร์นแอร์นิวทรีทีวีเจ้า121ขอเชิญผู้โดยสารที่ใช้นามว่าคุณพัชรีอินทรกุลคุณพัชรีอินทรกุลกรุณาติดต่อพนักงานบริการภาคพื้นประตูทางออกหมายเลข11ขอบคุณค่ะโอเคต่อตรวจทราบงานนี้เป็นประกาศเรื่องเครื่องครั้งสุดท้ายของสายการบินแอร์เอเชียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่วยทีมงานด้วยนะไปแล้ว